ตกมันแตกปอกแหวกแนวอันนี้จ้ะถูกทั้งนั้นก็ถูกอีกจิตใจเรามันแตกปอกแหวกแนวไปมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ครูบาอาจารย์สอนไม่ได้นะใครๆมาแตะไม่ได้เห็นอยู่ทั่วไปอย่างนี้เกินไปหมดเป็นแบบนั้นเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมากแบบลุกคุกคานต่อไปก็เลยล้มไปเรื่อยมันล้มไปจนกระทั่งมันลุกไม่ขึ้นแล้วก็ไม่สนใจจะลุกคำว่าไม่สนใจจะลุกคือไม่สนใจจะแก้ไขเรื่องของเนี่ยใครตักเตือนนี่ก็เป็นผีขึ้นมาเลยนั่นดูทั่วไปมีทั่วไปอย่างนี้เพราะมันชินชาแล้วมันก็ได้มาที่มารับการรวมกับครูอาจารย์มันยังนั่งสติสตางค์ไม่ได้แล้วเราจะไปเอาสาระสำคัญมาจากไหนในเวลาที่เราไปอยู่คนเดียวต้องคิดที่ผู้จะปฏิบัติผู้มีหลักเกณฑ์ตัวทางด้านธรรมะเราต้องคิดเรื่องนี้ผมไม่คิดเรื่องเหล่านี้ผมก็มาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนมากี่มากน้อยผมพร้อมแล้วด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นจึงต้องแนะนำสั่งสอนเต็มประสิทธิ์กำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมที่ผมพอจะเป็นไปได้ตามกำลังความสามารถก็คือปัญญาของตนเพื่อนขาดอยู่ตรงไหนต้องบอกเพื่อนขาดตรงไหนต้องบอกเพราะเป็นเวลาที่มารับการอบรมและเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราคิดอย่างนี้พร้อมๆทางออกไปแล้วไม่มีใครแนะนำกับเพื่อนสอนมันก็ยิ่งเหลวไปเรื่อยๆมันจะได้สติปัญญาได้พลังวังชาจนเป็นสติดนิสัยติดไปในทางที่ดีแล้วออกไปมันก็ดีเรื่องของกิเลสจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะแก้ได้ง่ายเป็นที่เหนียวแน่นมากมันติดอยู่กับเราอันเดียวนั่นนั่นติดอยู่กับอะไรเรานี่ไม่อยากจะแตะคำว่าเราก็อย่างเดียวกิเลสก็มาอยู่ในนั้นหมดเพราะคำว่าเรานั้นเป็นเกราะได้เป็นอย่างหนึ่งปลอดภัยทั้งหมดที่เหลือไม่มีอะไรเข้าไปแตะต้องได้ง่ายอะไรอะไรก็เรานั่นแหละเป็นคลังของที่เหลืออยู่ตัวอยู่ที่เรานะมีทำก็แทบไม่ได้เพราะคำว่าเรามันเป็นที่เหลือทั้งหมดแล้วแทบได้ไงแต่ว่าเรามาอบรมเราตั้งใจมาศึกษาถ้าเราแบบนี้เหมือนก่อนแต่มันขึ้นได้ชั่วขณะในเราแบบนี้แต่เราอยู่ในหลักธรรมชาติของกิเลสที่มันฝังตรงนั้นภายในจิตนั้นมันตลอดไปการปฏิบัติตัวเองต้องตั้งเสมอจิตอย่าสนใจกับอะไรยิ่งกว่าเรื่องธรรมะภายในตัวเองเรื่องไม่เป็นไรโอ้ยอย่างนี้เราจะว่าไงเห็นไหมล่ะมันมีแต่ความเพลิดความเพลินหาสาระสำคัญหาเหตุหาผลไม่เลยทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่ดูดิเพราะกินโลกไม่มีที่ยึดอาศัยสิ่งนี้เป็นที่ยึดนี่แล้วก็เป็นไฟในตัวมันเองทำลายคนไปมากน้อยเท่าไหร่เพราะสิ่งนี้ดูดิมีเสียงว่ายิ่งดีมันคุ้มได้ทุกคนทุกวันนี้ดูออกเกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างเราไม่คาดไม่ฝันขณะปัจจุบันนี้ก็ตรงก่อนผิดกันอย่างไรบ้างมาดูก็พอรู้แล้วมันจะมีบุญมีบาปที่ไหนต่อไปมันก็เป็นแบบจัดไปหมดความรู้สูงขนาดไหนความประพฤติความเข้าใจทุกด้านมันก็ไปแบบจัดทั้งหมดอย่างอายยิ่งยั่วลัทธิที่มีศาสนาด้วยแล้วมันก็ยิ่งก็เรียกว่าเป็นลัทธิศาสนาโดยตรงลัทธิที่มีศาสนามันมีเนื้อที่จะทำในตัว
รู้จักบาปจักบุญรู้จักสูงจักต่ำรู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรผมเองก็ไม่เคยครับแผลมาอยู่เยอะๆแค่นี้มาพอจะมาอุปมาพนักงานเลยมาเสียงในยุ่งไหมหมายว่าผู้ฝึกหัดใหม่ผู้ฝึกหัดเก่าต้องมีความเข้มแข็งด้วยกันทั้งนั้นการบังคับจิตด้วยสติต้องถือเป็นงานสำคัญคือมีสิ่งขับดันอยู่ภายในจิตให้ต้องคิดออกเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องอันเดียวกันกับอยู่ภายในคือไม่ต้องกิเลสทำงานนะครับกิเลสนี้เป็นผู้ขับดันจิตกันมาให้ไปเที่ยวขวัญขวายสิ่งภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกิเลสเดียวกันเป็นเสมอเราพอจะทราบได้แม้แบบการปฏิบัติขั้นหยาบๆเริ่มแรกเราลองตั้งจิตจะเป็นคำบริกรรมต่างๆถ้าผู้มีฐานสมาธิพอจะตั้งจิตดูกับจุดแห่งความรู้ได้ก็ลองตั้งดูเราจะเห็นความรู้อันนั้นนั้นถูกหนุนขึ้นมาขับดันออกมาเป็นลักษณะให้ทราบให้ทราบให้ทราบโดยลำดับลำดับอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวก็แยกออกมาเป็นสังขารเป็นสัญญาเมื่อเป็นสังขารเป็นสัญญาไปพร้อมกันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่ความรู้ก็ต่อกับเรื่องนั้นไปเรื่อยๆนี่ที่นี่เราก็เผยตัวเรื่องนั้นเหมือนก็ว่ามันอยู่ที่อื่นความจริงมันออกจากตัวเองไปเป็นเรื่องหลอกตัวเองมีทราบชัดเจนเพราะได้ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนกระทั่งได้แก้เต็มความสามารถของตนและได้ทราบชัดว่าความผลักดันออกไปนี่เป็นพลังงานของกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้ปรุงเมื่อความปรุงปั๊บขึ้นมาสัญญาก็หมายไปพร้อมกันแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเติมในเรื่องราวเขาเติมเงาคือเงาของจิตกว่าจะลึกได้ก็ไปนานแล้วและผลของมันที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเพลินไปนั้นมีอะไรบ้างสิ่งที่ควรจะดีใจก็แสดงขึ้นมาแล้วสิ่งที่ควรเสียใจก็แสดงขึ้นมาแล้วแสดงเป็นผลขึ้นมาภายในจิตเสียใจก็เป็นเรื่องของความทุกข์ประเภทหนึ่งดีใจแม้จะเป็นสุขก็สุขเพื่อทุกข์ประเภทหนึ่งเพราะไม่ใช่ดีใจเรื่องธรรมะมันดีใจแบบเรื่องของกิเลสถึงถูกก็ต้องถูกไปเพื่อถูกเพราะว่าจิตมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆมันมีอะไรเกี่ยวข้องเลยถึงจะแสดงขึ้นตามเรื่องของขันก็ทราบมันปรุงได้เหมือนกันกับธรรมดานี่ความคิดความปรุงของจิตแต่มีอะไรขับดันหรือคิดขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติธรรมดาของตนเองมันต่างกันด้วยอย่างไรเพราะฉะนั้นความคิดความปรุงหรือขันพระกินาตกจึงเป็นขันล้วนๆนะขันเราก็มีกิเลสต้องเจือปนมากับกิเลสทุกระยะที่แสดงออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแต่กิเลสมีความอยากความละเอียดแค่ไหนการแสดงออกมาตามขันจะต้องมาแสดงออกมาตามความอยากความละเอียดของตน
ถ้าไม่มีอะไรเลยมีจิตบริสุทธิ์ล้วนๆขันก็เป็นของบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนแสดงออกมาก็เป็นประเดิมกิริยาของขันที่ยังครองตัวอยู่นิดเล็กนิดเล็กเหมือนหางที่เหนียนขาดมันมีความหมายอะไรหางที่เหนียนขาดมันไม่มีความหมายอะไรมันดุบดิบมันนี่แหละขันตามธรรมชาติของขันที่ไม่มีอะไรเข้าไปบังคับบัญชาไปเป็นเจ้าของมันก็เป็นอย่างนั้นปรุงมาเท่าไรมันก็ดับของมันไปเรื่อยมันก่อทุกข์ก่อความหมักอะไรอย่างนี้ถ้ามีกิเลสตัวก่อทุกข์นี่จะขันด้วยเถิดนี่คือขันล้วนๆเป็นอย่างนั้นยังไงมันก็ปรุงตามธรรมชาติของมันแต่ระงับตัวไปในขนาดมันเป็นบางเวลาคือระงับขันจิตก็พักพอจากนั้นมาขันก็ทำงานเป็นเพียงว่าไม่ทำงานกระเจี๊ยบกว้างที่เลยเหมือนอย่างแต่ก่อนเท่านั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระกินาศก็ดีท่านจึงทรงบำเพ็ญเพียรดูตลอดวันนิพพานการบำเพ็ญเพียรของท่านไม่ได้มุ่งเพื่อจะแก้ที่เหลือตัณหาว่าตัวใดแต่เป็นการบำเพ็ญเพื่อระหว่างขันกับจิตที่อยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงอายุขัยเท่านั้นเวลาจะพักก็พักผ่อนระหว่างจิตก็ขันพักไม่ช่างงานขันเป็นเครื่องมือของธรรมของจิตที่บริสุทธิ์นั้นแล้วต่อยพักสงบเช่นหนึ่งเข้าท่านเข้านิโรธสมาบัติขั้นต้นนี่เข้าสมาธิอกความสงบภาวนาตามอุปนิสัยของแต่ละท่านละองค์ที่ไม่เหมือนกันองค์ที่มีความชำนิชำนาญในทางด้านฌานสมาบัตินี้ท่านก็เข้าไปบังฌานสมาบัติเช่นพระมหากัสสปะเป็นต้นท่านมีความชำนาญทางนิโรธสมาบัติมันก็เข้านิโรธสมาบัติผู้ที่นิจจริตนิสัยมันเกี่ยวข้องนั้นท่านก็พักความสงบของจิตโดยหลักสมาธิธรรมดาทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเรื่องระงับคือเป็นวิหารธรรมเพื่อความอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตให้ช้ากันพอเหมาะพอสมนี่เป็นหลักธรรมชาติของพระกินาสุดทั้งหลายซึ่งท่านต้องประกอบหรือบำเพ็ญอยู่ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันนิพพานหากเป็นอัธยาศัยของท่านเองไม่มีใครมาบังคับไม่มีกิเลสตัวใดมาบังคับให้ท่านต้องทำอย่างนั้นแต่เรื่องระหว่างขันธ์กับจิตมันหักบอกไว้ในตัวว่านี่ควรจะพักก่อนเมื่อความคิดความปรุงมีงานมีการมาคิดปรุงเรื่องอะไรๆนี่มันก็เป็นงานของจิตมันคิดไปมากๆมันก็จะให้เกิดความเหนื่อยความอ่อนเพลียภายในขันธ์แล้วมันระงับเสียด้วยความพักไม่ใช้ขันธ์ปล่อยวางขันที่เป็นเครื่องมือนั้นไว้เสียอีกก็ระงับโดยธรรมดาไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้พอออกมาจากนั้นก็คิดถึงหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องขันได้อีกอย่างนี้เรื่อยๆไปที่กล่าวมาทั้งนี้นั้นเป็นเรื่องสดๆร้อนร้อนเราอยากเข้าใจว่าผ่านไปตั้งกี่ร้อยกี่พันปีแล้วแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังทำให้จิตใจท้อถอยหมดความหวังที่จะพิจารณาบัตรตนให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะท่านได้แต่ยังรู้ไปแล้วตั้งแต่สมัยนี้สมัยนี้เป็นสมัยโมฆะผมทำไงก็ไม่ได้เหมือนกับว่าสุดเอื้อมหมดหวังนี่เป็นความคิดอันหนึ่งที่จะทำลายความเพียรของตนเองซึ่งเป็นความถูกไม่ใช่เป็นความถูกต้องความถูกต้องก็ท่านพูดเหล่านั้นก็คือพูดถึงท่านผู้ที่ชำระกิเลสภายในจิตใจกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจะสิ้นสูญลงไปหมดเพราะอำนาจแห่งความเพียรท่านจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เวลานี้เรายังกิเลสยังไม่สิ้นไม่สุดกิเลสยังมีอยู่หัวใจเรากำลังแก้ไขเรากำลังถอดถอนกิเลสด้วยเครื่องมือ
มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแปลสำคัญมาเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเหมือนกับเรารับทานอยู่ในด้วยกันนี่องค์อิ่มก่อนก็มีองค์อิ่มลำดับลำดางก็มีองค์อิ่มที่หลังก็มีก็เมื่อรับทานอยู่แล้วมันจะไม่อิ่มได้หรอกสิ่งที่รับทานก็มีอาหารที่รับทานก็มีการรับทานก็รับทานมันจะทนความอิ่มหลังกำลังไปได้หรือใครจะอิ่มเมื่อไรก็อิ่มที่ก็เป็นท้องของท่านท้องของเราเนี่ยเป็นการฉันหรือการรับทานของท่านของเรามันมีความเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวอยู่ก็อยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะผู้อิ่มแล้วเราหมดหวังท่านอิ่มก่อนแล้วเราแล้วเราหมดหวังอย่างนี้มันเป็นไปได้หรือเพราะนั่นที่เรารับทานอยู่เห็นได้เราถึงว่าหมดหวังรสชาติแห่งธรรมก็รู้รสชาติแห่งอาหารก็รู้อยู่เผ็ดเค็มก็รู้อยู่จนกระทั่งอิ่มไปโดยลำดับลำดาแล้วก็รู้เพราะการรับทานอยู่เรื่องเหตุใดจึงจะไม่อิ่มด้วยกันถึงจะหลังจากก่อนหน้าอะไรไม่สำคัญสำคัญที่การกระทำที่ท่านสำเร็จลุล่วงไปแล้วก็เหมือนกับท่านรับทานอิ่มก่อนเราการรับทานก็รับทานอาหารประเภทเดียวกันการปฏิบัติก็ปฏิบัติประเภทเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสเหมือนกันเราจะสุดเอื้อมหมดหวังที่ไหนเราต้องคิดอย่างนี้ตามหลักความจริงนี่คือหลักความถูกต้องคิดแบบสุดเอื้อมหมดหวังนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจให้หลับสนิทแต่ท่านเด็ดเมื่อไรท่านก็ต้องเด็ดประจักษ์หัวใจนี้เพราะท่านแก้ที่ตรงนี้เรากำลังแก้เรากำลังพิจารณาตรงนี้เวลานี้กิเลสที่หัวใจด้วยกันไม่อยู่ห่างไกลกันที่ไหนเมื่อแก้กิเลสออกไปโดยลำดับลำดับเราก็เห็นรสชาติแห่งธรรมมีความเยือกเย็นเป็นสุขพูดถึงเรื่องความสงบสบายสะดวกสบายก็รู้ความเบาตัวจิตเบาใจเพราะการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับก็รู้เมื่อท่านถึงความสิ้นสุดแห่งกิเลสเพราะอำนาจของความเพียรซึ่งจะเกิดในสถานที่ทำงานนี้ทำไมเราจะหมดหวังเราจะสุดเอื้อถ้ามาคิดแต่แบบลมแรงๆเป็นความคิดที่เพชฌฆาตสังหารตนเองโดยไม่รู้ตัวทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่เชื่อธรรมเชื่อกิเลสความคิดประเภทนี้เป็นความคิดของกิเลสไม่ใช่ความคิดของธรรมความคิดของกิเลสต้องเป็นค่าจุดต่อธรรมเสมอถ้าเราจะคิดเพื่อธรรมแล้วเราต้องแก้ความคิดประเภทนี้ออกจากใจของเรานั่นชื่อว่าเชื่อธรรมพุทธธรรมธรรมังสังฆังสังฆานี้ถูกต้องเอาที่เอาให้เห็นจริงเห็นจังสัจธรรมมีเต็มตัวอยู่ด้วยกันทุกคนตรงนี้แหละตรงที่จะมาวัดมาเทียบมาเคียงกันเป็นข้อตัดสินกันตัดสินกันที่สัจธรรมไม่ได้ประตัดสินกันเรื่องก่อนเรื่องหน้าเรื่องสถานที่หนึ่งสถานที่หนึ่งข้างโน้นข้างนี้ที่ไหนตัดสินกันในวงสัจธรรมเพราะความเพียรก็จะหมุนลงที่นี่ตรงที่สัจธรรมทุกขังอริยสัจธรรมประกาศกลางวันทั่วสารพางร่างกายและจิตใจสมุทัยอริยสัจธรรมมันแสดงอยู่ภายในจิตตลอดเวลามรรคก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาผู้ที่จะตามรู้สิ่งนี้ต้องมีอยู่กับเราสิเรากำลังดำเนินเรากำลังทำงานอยู่ในวงแห่งสัจธรรมทำไมมรรคผลนิพพานเราจึงจะแหวกแนวนี้หนีไปทางอื่นเสียโดยที่ทำเป็นสติกำลังขวาทั้งมากและถูกต้องตามหลักปฏิปทาที่เจ้าทรงสอนไว้แล้วแต่ไม่มีผลมันเป็นไปได้หรือเป็นนักปฏิบัติต้องวิพากษ์วิจารณ์ต้องแยกแยะแก้ไขตัวเองด้วยอุบายวิธีต่างยอกย้อนชอบแซกซิกแซกด้วยอุบายสติปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดถ้าไม่คิดอย่างนี้ตายนะไปไม่รอดนะสติปัญญาคิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านมาไปเที่ยวแบกคำพีล่ะท่านไปไหนท่านไม่มีคำพีแบกคำพีอยู่ในนี่แล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติธรรมอยู่ที่นี่ที่เรียนบาปธรรมอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่นี่แหละคำพีใหญ่อยู่ตรงนี้ค้นลงตรงนี้อุบายวิธีอันใดที่เป็นเครื่องแก้กิเลสนั่นแหละคือธรรมอันใดที่เป็นขึ้นมา
พื่อความผูกมัดหรือเสียบแทงจิตใจนั่นคือกิเลสจะไม่ให้ชื่อก็ตามไม่ตั้งชื่อต่างนามก็ตามไม่จะจดจำลึกในคำพีบาลังก็ตามนั่นก็คือตัวกิเลสมันต้องเป็นภัยอยู่ตลอดไปทั้งที่จดจำลึกชื่อไม่ชื่อไม่สำคัญการแก้กิเลสเราจะต้องไปหาเอาคำพีบาลังที่ไหนมาเป็นสักขีพยานมันจะทันกับกิเลสหรืออุบายวิธีใดที่มันเป็นไปเพื่อถอดถอนหรือเพื่อลบล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนอย่างน้ำนี่ชะล้างน้ำที่สะอาดชะล้างตรงไหนมันก็สะอาดตรงนั้นสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ชะล้างที่เหลืออาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมแต่ละข้อละข้อแต่ละอย่างละอย่างอยู่ในวงนี้ทำไมจะไม่ได้ผลนิโรธนั้นเป็นผลของมรรคต่างหากทำถูกพึงทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งด้วยวิธีใดถ้าไม่ทำให้แจ้งด้วยสัทธาวิยสติสมาธิปัญญาไม่มีทางที่ทำด้วยให้แจ้งได้ทุกพึงกำหนดรู้ท่านแสดงเพียงกิริยาเท่านั้นเองแล้วเพื่อจะได้ตั้งสติลงไปที่จุดมันเป็นทุกข์พอรู้แล้วจะไปแก้ไขยังไงมันเป็นทุกข์ก่อนมันเป็นทุกข์แล้วสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์นี้นั่นเป็นสำคัญมันเกิดทุกข์ขึ้นมานี่เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นมาค้นคว้าดูเหตุผลด้วยสติปัญญาของตนทุกข์ทางกายเกิดขึ้นมันก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดสมุทัยทางใจได้เหมือนกันเพราะเราถือกายว่าเป็นเราเมื่อเจ็บปวดที่ตรงไหนขึ้นมากน้อยก็ให้เกิดความสงวนความรักไม่อยากให้เป็นย้ำปิดฉังนภติกรรมปิดถูกขังเมื่อปรารถนาไม่สมหวังก็แสดงทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของกิเลสความปรารถนาความอยากให้มันหายเป็นเรื่องของกิเลสหายไม่หายก็ไม่ต้องว่าถ้ามันสำเร็จด้วยการอยากให้หายมันหายไปแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินสมุทัยพึงละเนี่ยท่านบอกว่าสมุทัยพึงละทำไมจะละสมุทัยได้เอาอะไรมาละถ้าไม่มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรจะละสมุทัยคือกิเลสแม่น้อยหนึ่งแต่ไม่ได้นั่นมันเกี่ยวโยงกันนี้สัจธรรมเราจะกำหนดทุกพึงกำหนดรู้และสมุทัยพึงละแล้วอย่างนี้เราตึงทำให้แจ้งให้ถึงมากอบรมให้มากอย่างนี้ให้มันสืบต่อดังนั้นตายถึงวันตายมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวโยงกันพอจบลงไปลึกต่อลงไปปั๊บมันกระเทือนถึงอริยสัจทั้งสี่หมดด้วยกันเลยทุกตาปรากฏขึ้นมาตั้งสติภาพทุกมันปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุไรวะอะไรเป็นสาเหตุให้ทุกเกิดนี่คือเรื่องของปัญญาแล้วนี่ปัญญาที่ไม่มันจะไปพ้นปัญหาไม่พ้นไปสาเหตุสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ข้อมูลไทยจะคือกิเลสจะเป็นอะไรเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยมันยิ่งไปตามอันนี้พอเข้าใจเรื่องแบบนี้เป็นลำดับเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์มันก็ดับไปโดยลำดับมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้หลักธรรมชาติหลักการปฏิบัติแท้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นท่านก็เรียงไว้อย่างนั้นเหมือนว่าข้างหน้าข้างหลังก็มีคนคนเดียวข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันก็ว่าไปนั่นมันก็อยู่กับคนคนเดียวนี่เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเออหนังมันหุ้มห่อไปหมดไม่ใช่เหรอทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่จะอยู่ในวงสัจธรรมเดียวกันอาการเป็นไงท่านก็ว่าไปตามอาการแต่ไม่ถืออาการนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าความจริงพิจารณาเรื่องตรงนั้นมันแน่วมันแน่จิตมันจริงจังอย่าอ่อนแอนะมีจริงมีจังกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยสัจธรรมทำเดินคงเหมือนเดินแต่ไม่มีสติตายสติไม่มีเมื่อไรขาดความเพียรเมื่อนั้นไม่เรียกว่าความเพียรให้จำไว้ตรงนี้เราหวังเอาอะไรอยู่นั้นเราหวังเอาอัตเอาธรรมจากความเพียรของเราเพศเรานี่เป็นเพศที่หวังอันหวังทำอย่างยิ่งเนี่ยหวังความพ้นทุกข์แล้วทำไมถึงจะพ้นทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่หัวใจเราจะแก้ไขด้วยวิธีใดใจของเรามันถึงจะพ้นจากทุกข์ไปได้ยังไงมันก็ไม่พ้นจากสติไม่พ้นจากปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนไม่พ้นจากนี้ไปได้ให้กินให้จังสิอย่าคาดอย่าหมายไปที่ไหนที่อื่นการปฏิบัติธรรมสวรรค์อยู่โน้นนิพพานอยู่โน้นกิเลสอยู่โน้น
หลวงท่านแก้กิเลสท่านแก้อยู่นู้นนู้นแล้วไปวาดภาพในเรื่องของท่านไอ้ตัวเองที่แบกทุกข์อยู่นี่แบกกิเลสอยู่นี้ไม่เข้ามามองมันจะเห็นกิเลสเห็นที่แก้ได้อย่างไรมันอยู่กับตัวเรานี่ไม่อยู่ที่อื่นดูตรงนี้เอหิปัตติโกเอหิท่านจงย้อนจิตเข้ามานั่นน่ะตามหลักบาลีท่านว่าหิบอกตะวังท่านว่านั้นติอันติที่ถามิมะตามหลักบาลีติก็บอกคนหรือสัตว์อันติก็เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นกิริยาพหูพจน์เอกพจน์ติเป็นเอกพจน์อันติเป็นพหูพจน์คือหลายคนหลายสัตว์หลายตัวสิท่านหะท่านทั้งหลายมิมะเราทั้งหลายนี่ถ้าเราท่านเอ็นพิขุปสัมปทาท่านจะมีพิจุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงบวชพิขุในสมัยเริ่มแรกเอ็นพิขุปสัมปทาท่านจะเป็นพิจุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วท่านเป็นพิพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดถ้าองค์ที่ยังไม่สิ้นสุดแห่งทุกข์ท่านจะแสดงว่าท่านต้องแสดงพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดถ้าผู้ที่สิ้นทุกข์ไปแล้วท่านไม่กล่าวองค์นั้นตรงนั้นท่านจะเป็นพิจูมาเถิดทำในเรากล่าวนี้แล้วเท่านั้นพอนี่เมื่อเข้ามาย่นเข้ามาถึงตัวของเราที่จะแก้ตัวโดยหลักธรรมด้วยหลักธรรมอันนี้เอ็งแปลว่าอะไรท่านจงย้อนจิตมาเอ็งหิบอกให้บอกตะวันก็บอกว่าท่านหรือเธอจงย้อนจิตเข้ามามาเอหิจงมาก็คือว่าน้อมจิตเข้ามาอย่าทรงจิตไปข้างนอกนี่ตามหลักปฏิบัติเราได้ผลอย่างนี้เราจึงพูดอย่างเต็มปากไม่สะทกสะท้านว่ากลัวผิดในพระญาติโมสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นให้มาดูธรรมของจริงได้มันโหมันห่างไกลเหลือเกินอย่างนี้แหละการจดจารึกคำพีใบลานเพราะมันขึ้นอยู่กับผู้จดจารึกว่าผู้จดจารึกนั้นมีความรู้หนักเบาแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการจดจารึกเพราะเราไม่แน่ใจว่าเป็นพระกีณาศพจดจารึกโดยทุกคำพีไปนี้ผู้ทุทนคนหนาหรือที่เหลือหนาปัญญาหยาบยังมีจึงเรียกว่าพระคันธารจนาหรือเจดีอาจารย์ไม่ใช่พระรหัสอรหันต์การจดจารึกคำพีใบลานมันจะขึ้นอยู่กับผู้จดจารึกโดยแยกไม่ออกแหละไม่มีมากก็ต้องน้อยนี่อยู่จนได้เอ็งนี้ก็เลยแปลประจำศัพท์ที่เอากิริยาข้างนอกมาพูดแล้วสามารถที่จะยอกเยี่ยมเรียกร้องคนอื่นมาดูธรรมของจริงได้เรียกร้องมาอะไรไม่ใช่บ้าเรียกร้องมาอะไรเขาดูอะไรเอาอะไรให้เขาดูแต่ตัวเองยังไม่รู้เอาให้เขาดูได้ยังไงนี่หลักแก้ตนเองว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาอย่าส่งจิตให้เลินเล่อเผลอตัวไปข้างนอกลูกดูเสียงลูกกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งยั่วยวนนี่บอกตะวังเธอจงย้อนจิตเข้ามาหรือท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงของจริงนี้คืออริยสัจให้ย้อนเข้ามามันแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตนี้ทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยมีนี้จงย้อนจิตเข้ามาให้เป็นมรรคมีสติมีปัญญาค้นคว้าลงไปตามจุดแห่งทุกข์และสมุทัยที่มีอยู่นี้ด้วยสติปัญญาของตนน่าจะได้เห็นชัดความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ภายในนี้ดังชัดเจนเอ็งพิขุท่านตรงมาอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติแล้วก็ฉันที่พิโกปิดไม่อยู่ต้องรู้ไม่รู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดเราจะรู้เองเห็นเองเราปฏิบัติเองนี่เหมือนกับเรารับทานเองเราฉันเองนี่ทำไมจะไม่รู้รสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มและทำไมจะไม่รู้ความอิ่มขนาดทั้งตนเราเป็นคนทำเองนี่ก็ธรรมะนี้ต้องแบบเดียวกันนั้นท่านจะพูดปฏิบัตินี้เองอีกหมายถึงว่าน้อมจิตเข้ามาอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกส่งจิตออกไปตรงไหนให้เป็นอีกตรงนั้นคือหมายความว่าส่งจิตออกไปก็ให้เป็นมรรคอย่าส่งไปด้วยอำนาจของสมุทัยส่งเข้ามาภายในก็ให้เป็นเรื่องของมรรคอย่าส่งเข้ามาดูเป็นความสวยความงามผิดคำหลักธรรมข้อนี้ดูในวงปฏิบัติ
ให้เห็นตามความจริงนี่แหละเอหิภิกขุนี่เอหิปัสสิโกท่านจงน้อมจิตเข้ามาปัสสิโกก็คือว่าจงดูเนี่ยมันมีอยู่นี่ของจริงมีอยู่นี่เรียกตัวเราเองไม่ได้เรียกคนอื่นคนใดแต่ให้น้อมเข้ามานี่ให้ดูธรรมของจริงอยู่นี่ให้ดูเอหิปัสสิโกของจริงนี่เหมือนจะพูดว่าท้าทายตลอดเวลาก็ได้เพราะเป็นของจริงไม่จะโทรทัศน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดต่ออะไรทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดเราจะเรียกว่าท้าทายก็ได้นี่เรียกว่าเป็นของจริงก็ได้วิธีอย่างนี้นักปฏิบัติแยกแยะอุบายวิธีการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดวิธีใดนั่นแหละคือธรรมเราจะไปหาจะกำพีไปลานมาขุดไม่ได้กิเลสมันเวลามันจะเหยียบหัวเรามันไม่เห็นไปยกเอาคำพีมาตีหัวเราอะมันเกิดขึ้นภายในใจทีเดียวมันยังเป็นกิเลสขึ้นมาได้เวลาที่มีปัญญาที่เราจะตามต้อนกิเลสฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเราจะต้องไปแบกคำพีมามันจะทำมันได้ไม่ทันตายขึ้นกระเป๋าเลยผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาสิปัญญาเวชายเปรตภูริดังพระพุทธเจ้าประทานพระว่าแก่ขปุถีรักพระโพธิสัตว์ท่านเรียนจบพระไตรปิฎกเป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์ตั้ง500องค์อยู่เป็นพระมุสุจบพระไตรปิฎกเวลาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเล็งเห็นลูกวิสัยแล้วแต่เวลานี้กำลังประมาทลืมเนื้อลืมตัวเลยใส่ปัญหาพระตักโพธิสัตว์เธอจึงนั่งเธอจึงยืนเธอจึงมาโคจึงเธอจึงไปโพธิรักโพธิรักเรื่อยโพธิรักใบลานเปล่าใบลานเปล่าใบลานเปล่าเรื่อยเกิดความโกรธสังเวชเอ้ยนี่เราเรียนมามากมายเป็นตัวพระใจบิดบุกบริษัทบริวารเรามีตั้ง500เฉพาะพระก็มีถึง500บริษัทบริวารนั้นก็มีเยอะแทนที่พระองค์จะชมเชยแม้แต่ประโยคหนึ่งยังไม่เห็นมีเลยเรานี่คงเป็นโมฆะบุตรโมฆะภิกษุไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยพระองค์จึงไม่ชมเชยพระองค์ตำหนิอะไรก็ดีชมเชยอะไรก็ดีมีตรงนี้เหตุผลทุกอย่างนี่คงจะเห็นว่าเรานี่เป็นโมฆะดังนึงก็พูดง่ายๆว่าจะให้เรารู้สึกตัวพอกลับไปถึงสำนักเตรียมบริขารหนีขโมยหนีฝ่าหมู่เพื่อนในเวลากลางคืนเลยจึงไปหาไปสู่สำนักท่านปรัชนาทั้งหลายเพราะข้างพุทธการนี้ปรัชนามากนี่แล้วย่นนั่งกับประตูลมอยู่กับพนักนั่งก็มีสามเณรน้อยเป็นอาจารย์ที่แรกเอาไปมอบการสละตัวต่อพระมหาเถระมหาเถระท่านก็ไม่รับหาอุบายเรียบเคียงไล่ให้ทหารอนุเถระไปโดยลำดับลำดาซึ่งมีแต่พระกินาศกรุ่นล้วนอยู่ในวัดนั้นจนนั่งถึงเณรองค์สุดท้ายก็เป็นเณรกินาศกเณรอรหันต์บอกให้เณรนั้นเป็นคนรับเสียเรื่องเงินก็ปักเหมือนกันเพราะนักปราชญ์ต้องเป็นอย่างนั้นผมไม่สามารถที่จะนำสั่งสอนท่านเป็นขนาดอาจารย์ผมเป็นเงินน้อยจนท่านสั่งสอนได้ไงพระเจ้าก็เลยตื่นพอเห็นแล้วว่ากิริยานี้เป็นกิริยาที่แบบเป็นธรรมไม่ถือเนื้อถือตัวมอบการถวายตัวไปได้ตลอดสายจนกระทั่งถึงไหนเงินที่ไม่อบรมสั่งสอนในใจความที่ทำเรียนสั่งสอนนั้นก็ย่อๆพอทดลองดูท่าเถระองค์นี้เราไม่มีทิฏฐิมานะสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนแล้วก็เลยต้องหาอุบายสอนดึงมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมีช่องอยู่6ช่องแล้วให้ท่านปิดเสีย5ช่องเอาไว้ช่องเดียวแล้วให้เฝ้าอยู่ช่องนั้นแหละมันมีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ภายในจอมปลวกนั้นเมื่อมันมีหลายช่องเนี่ยจะอาจออกในช่องไหนก็ได้จับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงให้ปิดเสียทั้ง5ช่องเพื่อไม่เนี่ยอย่างออกก็ได้ให้ออกให้มีอยู่ช่องเดียวแล้วเฝ้าดูอยู่นั้นเนี่ยใหญ่จะขึ้นมาที่ช่องนั้นซึ่งเป็นช่องเปิดแล้วนั้นโดยที่เรารักษาอยู่ต้องแล้วจะจับเนี่ยใหญ่ได้อุบายวิธีท่านเนี่ยใหญ่จะหมายถึงอะไรก็หมายถึงตัวของเราตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นแต่ละช่องละช่องใจเป็นช่องหนึ่งเป็น6ช่องด้วยกันแล้วให้ทำเสียงเหมือนเขาว่า
รูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรไม่มีโลกไม่มีสิ่งใดในโลกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเท่านั้นดูตรงนั้นด้วยสติน่ะความหมายว่าอะไรมันดูช่องนี้มันจะปรุงเรื่องอะไรให้ดูจะปรุงเรื่องความโลภความโกรธความหลงปรุงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นสัญญาอดีตยังไงมันก็จะรู้ที่ตรงนี้ตั้งสติไว้ตรงนี้น่ะช่องนี้คือใจมโนทวารทวารแปลว่าประตูดูตรงนี้เนียนสอนพระเถระก็พยายามมันเหมือนกันจนเกิดความมัธยัสถ์อุเบกขามีความสงบได้เป็นอย่างดีนำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อครับไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเนน้อยลูกศิษย์ของเธอดีเหรอมาลูกศิษย์ของเธอเดียวนะมหาเถระให้เป็นว่าเป็นลูกศิษย์ของเธอทางนี้ก็ชมเธอว่าหาได้ยากเหมือนอาจารย์องค์นี้ไม่มีการถือเนื้อถือตัวตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นอัตเป็นธรรมจริงๆออกจากนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนว่าปัญญาเวชัยเตภูริเป็นต้นพยายามค้นคว้าด้วยปัญญาซึ่งมีความให้มีความแน่นหนามั่นคงเหมือนแผ่นดินภูริคือแผ่นดินปัญญาเวชัยเตภูริปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินจึงทำให้เกิดขึ้นเมื่อเข้าใจสิ่งใดด้วยปัญญาแล้วจิตใจจะมีความแน่นหนามันคงเหมือนกับแผ่นดินไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะหน้าแห่งปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดหาความสงสัยไม่ได้ความหมายว่าอย่างนั้นทั้งสองเหมือนเราพยายามที่จะหนีเรื่องปัญญาหาอุบายคิดย้ำอยู่เฉยๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีการบ่อยมันดำเกลือมันเป็นยังไงจิตพลิกใหม่แก้กันอยู่นั่นไม่งั้นมันไม่ทันกับพิเรศนะการพิจารณาหนึ่งปัญญาสำคัญมากทีเดียวเราเห็นคุณค่ามากตอนวันไหนเวลาไหนก็ตามยังหนีเรื่องสติปัญญาไม่ได้เพราะนี้เป็นพื้นเพสำคัญสติเป็นพื้นสำคัญมากทีเดียวเป็นผู้ควบคุมงานปัญญาเป็นผู้ฝึกผู้ค้นสมาธิจะสงบได้เพราะอำนาจของสติรวมตัวกิเลสเข้ามาภายในจิตใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วใจก็สงบถ้ากิเลสมันสร้างทุกอย่างทุกผลใจหาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เลยครับจุดแห่งความรู้ไม่มีเพราะกิเลสมันพาให้สร้างเมื่อตะล่อมเข้ามาด้วยอำนาจของสมาธิเพราะสติเป็นผู้ควบคุมงานในการบริกรรมภาวนาเป็นต้นนะจิตก็สงบเมื่อจิตสงบกิเลสก็สงบเข้ามาที่พอเป็นหมากเป็นฐานแล้วสมควรนะที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีความสงบตัวมากน้อยนี้จะไม่ครวญทุรายไม่หิวไม่โหยไม่ยิ่งเต้นเพ่งกระโดดกับอารมณ์ต่างๆถ้าทำงานประเภทไหนก็ทำเพราะไม่มีความหิวโหยมาบังคับนั่นแหละปัญญาที่จะออกไปเห็นความแจ่มแจ้งในสภาวะธรรมทั้งหลายเพราะเรื่องเพราะจิตเป็นผู้มีความอิ่มตัวในสมาธิแล้วไม่ละเหี้ยเลยมันแสดงอาการหิวโหยโกรธกวาพอที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วกลับเป็นปัญญาเสียจิตมีความอิ่มตัวอยู่ตามขั้นภูมิของสมาธิแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานปัญญาก็พิจารณาปัญญาก็ได้ชัดเจนไปโดยลำดับลำดับลำดับนั่นสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสมาธิเป็นตัวแก้กิเลสนะพอเล่ากิเลสเข้ามากิเลสจะขาดตกออกไปมากน้อยนี่ต้องปัญญาปัญญาเป็นสำคัญเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมาทำไม่มีอะไรเหลือปัญญาก็หมดหน้าที่เองจะไปไหนวะมีการพูดทั้งหมดนี่อยู่ในวงขันธ์ของเขามันอยู่ที่อื่นนะอริยสัจอยู่ในวงขันธ์สัจจปัฏฐาน4อยู่ในวงขันธ์ในวงขันธ์ที่มีจิตเป็นผู้รับผิดชอบให้ค้นดูที่นี่จิตตรงออกไปที่ไหนให้เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นจะออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสให้พิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลเพื่อถอดถอนหรือแก้ไขตัวเองเสมอไปพิจารณาเข้ามาภายในก็เป็นอย่างนั้นออกไปไหนก็ให้มีสติตามนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้แก้เป็นผู้ตามรักษาจิตเป็นผู้พยายามแก้ไขจิตใจของตนเพื่อให้มีกำลังทางด้านสติปัญญาหรือทางคุณธรรมขึ้นโดยลำดับจิตเป็นของมีเจ้าของสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิต
เราบังคับได้มันอยากเท่าไรก็อยากที่อยากไปเราไม่ไปมันได้มันอยู่มันไปได้มันอยากคิดไปเรื่องอะไรเราไม่มันคิดเพราะความคิดอันนั้นไม่ถูกนี่ถ้าจิตปัญญาครอบหรือไก่กองดูแล้วหรือเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นผิดบังคับให้คิดไปมันก็ผิดไม่ได้ถ้าลงสติกับปัญญาได้ตั้งหน้าทำหน้าที่ด้วยความจริงเมื่อเจ็บเป็นมงแล้วมันจะฝืนไปไม่ได้สิและยอมเมื่อยอมครั้งนี้แล้วครั้งนั้นก็ยอมไปเรื่อยถ้าปล่อยครั้งนี้แล้วก็เสริมไปด้วยมีกำลังนี่ก็ห้ามไม่หยุดไปกระเดิดเปิดเปิดเลยเขาให้ลงในวงปัจจุบันนะให้มันเข้าใจพยายามไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็มีเพื่อนให้ทำประกอบความภาคเพียรนี่เราเห็นมันเป็นของสำคัญมากงานของพระคือการเดินประคมนั่งสมาธิภาวนาเราถือเป็นงานชั้นเอกประโยชน์เราถือเป็นงานหลักของศาสนาหลักของงานที่จะลื้อวัฏฏะสงสารออกจากจิตใจได้แก่การเดินประคมนั่งสมาธิภาวนาเราไม่เห็นงานอื่นใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้งานเหล่านั้นก็ทำไปเป็นความจำเป็นในบางครั้งบางเวลากำหนดเอาไว้ไม่ให้มันทำเพื่อมันต้องสักซะซึ่งเป็นการทำลายจิตใจเรื่อยๆไม่ดีมีเสียงพูดแสวงธรรมแสวงธรรมก็ต้องหาธรรมซึ่งการแสวงแปลว่าการหาการค้นคว้าการทำงานหาความจริงความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนทำไมจะไม่เจอมาให้เจอขันหน้าขันตาดูแต่จิตนั่นน่ะจิตนั่นแหละเหี้ยใหญ่ตัวก่อเหตุก่อภัยทั้งหลายตัวเหี้ยใหญ่นั่นแหละทำให้เหมือนโลกไม่มีหูไม่สนใจกับฟังอะไรเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่สนใจทั้งนั้นเราจะสนใจดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตทางเดียวเท่านี้มันจะไปไหนวะฟาดมันลงไปมันก็รู้เลยมันต้องเห็นฤทธิ์กันวันหนึ่งเวลาหนึ่งจนได้ถ้าตั้งหน้าต่อสู้กันอยู่แบบนี้จะถอยเงยถอยเงยล้มถอยถอยอื้อใช่ไหมน่ะแต่เราสอนก็อิจฉาและอาจารย์กันนะเพราะสอนหมู่เพื่อนนี่สอนด้วยความตั้งอกตั้งใจสอนด้วยความเต็มใจเป็นเม็ดเป็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทลงหมดไม่มีอะไรปิดบังนี้รับกับหมู่เพื่อนเลยเพราะอำนาจของความอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่ควรจะรู้เห็นนั่นเองเจตนาของเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเวลาเห็นผิดเห็นพลาดไม่มีสติสตังเลยจึงต้องดุหรือต้องเหมือนกับอินนาราอาจารย์ความด้วยไม่เพียงกระดุนั้นนะดุด่าว่ากาธรรมดาตรงยังทำให้เกิดความอินนาราอาจารย์จำยากอย่างนี้ทำไมมันถึงเคลื่อนข้าไปได้ล่ะแต่สิ่งละเอียดตรงนี้จะทำยังไงแน่มันเข้ามาเทียบกันตั้งทันทีทันทีให้บรรยาบาลเพื่อนฟังอะไรนี้ก็เย็นหน่อยมีก็ที่สี่ว่าส่วนมากถ้าอยู่ขนาดที่การที่สี่กิโลที่ห้ากิโลนี่การดูประสบการณ์มาลงส่วนเรื่องท่านเสร็จแล้วผมขับไปขับไปจะมืดจะดำผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้คำนึงคำนวณถึงเวลาเวลาว่ากลัวมืดกลัวดำไงทั้งท่านจะเป็นป่าทั้งนั้นอ่ะที่เราเดินไปได้สบายภาวนาไปคิดกลัวอะไรทั้งท่านจะเป็นป่าเสือนั่นแหละที่เราไปมันก็ไม่ได้กลัวเดินเนี่ยกำลังกำขาไปนั่นคือค่ำจะได้ไปกับท่านมันสบายต่อไปนั่นเป็นเรื่องของเกินส่วนเราเกิดปัญหาก็มันไปนอนที่ห้าหกวันกลับมาแค่นี้แต่มาชั่วคราวนั้นมาในวันนั้นเต่านี่ได้ทั้งวันคือจะมาท่านสนุกลุกกัดหนักเตะมีไม้ที่ว่ามันมีหลักสมาธิพอเรื่องของปัญญาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรมันต่อจากครูอาจารย์นั่นเองต้องเลยระมัดระวังมากภัยรักตรงหัวตัวมากสังเกตตัวเสมอต้องทราบเรื่องเจ้าของเรื่องอย่างนี้ดังนั้นกองทัพอะไรมันก็ไม่ได้เดี่ยวโบราณจะไม่ได้มันเป็นนั่นนะ
ภาวนาก็มันเกิดอะไรก็ไม่ถูกพูดไม่ถูกมันไม่ได้ภาวนาภาวนเลยนี่หมายถึงว่าตอนไม่หลับมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราจะเอามันดูไม่ได้สักทีมันจะทรมานไม่ได้เลยเวลามันดื้อดื้อขนาดนี้ผู้ปฏิบัติใหม่แล้วไม่เป็นยังไม่ได้หลับจิตหลับใจนี่ดูครูบาอาจารย์นี่มันดีกว่าไอ้เพื่อนของคนอื่นถ้าเรามีเพื่อนสูงครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางผู้นั้นเป็นผู้มีหลักจิตหลักใจไม่สมควรจะเดินทางของมันเป็นผมเป็นไหมเป็นบทเรียนมันเป็นนั่นก็ต้องมันหกขั้นเนาะท่านอันนั้นบรรดาชนวนวัดร้างเขามาอยู่ท่านทั้งแรงเลยแหละไปลองไปดูแล้วเอาภาษาไปลองไม่เป็นท่าขาดคุณลงไปที่เสยนี่โดยมีสินมาประคบกระเทือนให้มันขาดคุณพ่อลูกนั่นพ่อเสียงนี้ไม่ใช่มันเป็นมันเองท่านตั้งใจถูไถได้อยู่มันก็ไม่ได้เรื่องนั่นน่ะเพราะนั้นนะเราต้องกลับมาอยู่กับท่านนะครับก็ดูท่านนี้มันไม่เป็นไปมันก็ไม่ยุ่งท่านเหมือนกับแม่เลยอยู่สบายมันท่านจิตเป็นสมาธินะถึงสงบเออได้มันนะตั้งหลักที่เรียกว่าไปให้ไปได้คือมันมีหลักถึงความสงบเมื่อพอขั้นปัญญาแล้วเอาอยู่เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยหนุนตื้นตื้นตื้นเคิร์ดถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาก็มันกล่าวเรียนถามท่านนั้นมันเร็วยิ่งกว่าเราจะแก้เรื่องทางเราแก้เรื่องทางเราก็ได้แต่ว่ามันช้าเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแก้ปัญหาต่างๆขัดข้องใจนั่นเรื่องที่เละเพราะผ่านนี้นั่นก็เป็นเรื่องธรรมะโยกแก้ที่เละประเภทนี้ได้พอมันล่าสลายท่านท่านใส่ผางลงพังไปเลยนี่มันไม่อยากมาถามท่านมันง่ายใครจะแบกทั้งวันทั้งคืนปัญหาเพราะท่านผ่านไปแล้วพอแยกออกไปแล้วท่านรู้ทันทีท่านใส่ปั้วเยอะเลยพังไปเลยที่เลยเราเป็นเทิดทุนที่สุดประมาณจังคือของเรามันเด่นจริงๆในวันจันทร์มันเด่นตลอดเวลาที่ผ่านไปท่านองค์ไหนมาจากที่ไหนชื่อว่าเพชรบุรีองค์ไหนมาจากเพชรบุรีอยู่นี่ครับ